มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนล่าสุดสวยไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะแอฟทักษะออนสวยจริงไม่เปลี่ยนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่สวยน่ารักมากๆนะคะสำหรับทางด้านแอฟทักษะออนแล้วก็ลูกสาวสุดสวยและสุดน่ารักทางด้านน้องปีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยๆนะคะเรียกได้ว่าน่ารักทั้งคู่จริงๆค่ะเธอเองเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของปาชลีเจ้าของนิตยสารพลอยแก้มเพชรนะคะเป็นผลงานชิ้นแรกของเธอก็ว่าได้ซึ่งต่อมาทำให้เป็นที่รู้จักในบทบาทของรุ้งสาวโฆษณามิสทีนค่ะหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีผลงานโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายนะคะจึงมีคนเห็นแววนะคะในการแสดงของแม่แอฟจึงได้มีละครออกมาหลากหลายเรื่องมากเลยค่ะให้คนได้ดูและชื่นชมกันนะคะไม่เพียงแค่นั้นยังมีภาพยนตร์อีกด้วยค่ะในช่วงนั้นแม่แอฟเองมีผลงานอยู่ทางช่อง3และอยู่ในความดูแลของบริษัท Maker Group ค่ะนอกจากละครนะคะเธอยังได้มีผลงานเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวและหากใครได้ติดตามแม่แอฟนะคะเราจะเห็นได้ว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีและก็มีเมตตาแก่ผู้อื่นเสมอค่ะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกสาวน้องปีใหม่ค่ะที่มีความเรียบร้อยไม่แพ้คุณแม่นะคะพักหลังๆมานี้เราจะเห็นได้ว่าแม่แอฟนั้นเริ่มมีผลงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้ยังทำหน้าที่พิธีกรในรายการ3แซ่บด้วยล่ะค่ะแต่ด้วยความสวยของแม่นั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งปังนะคะนับวันยิ่งแซ่บนับวันยิ่งปังค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพในอดีตของแม่แอฟกันนะคะต้องบอกเลยว่า10ปีผ่านไปแล้วแม่ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนค่ะการเวลาไม่สามารถทำอะไรแม่ได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าภาพนั้นจะสวยปังแค่ไหนเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวยไม่สางจริงๆค่ะสำหรับคุณแอฟทักษะออนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าออฟฟิศโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ